ราคาจำหน่ายประมาณ4,000กลางนะครับราวๆ4,500ถึง4,700อะไรประมาณนี้แล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็น Spidergo Delica 4นะครับเวอร์ชันพิเศษด้วย ตัวนี้สั่งซื้อจากร้านกิจออนไลน์ไนฟ์นะครับร้านดีดีไนฟ์ก็มีด้วยนะครับแต่ว่ามีดอาจจะไม่ได้มีตลอดนะมันจะมีเป็นบางช่วงเพราะว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับผลิตออกมาด้วยวัสดุโลหะพิเศษแล้วก็สีพิเศษด้วยสีพันกลางค่อนไปทางปลายเวอร์ชันที่เป็นใบสีดำนะครับผมเคยรีวิวในช่องไปแล้วนะครับตอนนั้นผมซื้อมาก็สีพันปลายเหมือนกันแต่ปัจจุบันตอนนี้ตัวนั้น5 0 0พันต้นๆแล้วนะครับขึ้นแล้วนะครับนี่คือสไปร์โกเดลิก้าโฟนะครับ C11 PPNS 3 0 v นะครับ made in Japan เล่มนี้เป็นมีดที่ยืมมารีวิวนะครับเจ้าของซื้อจากร้านกิจออนไลน์น้ำแล้วส่งตรงมาที่ผมเลยนะครับให้ผมรีวิวก่อนเลยนะครับก่อนที่เขาจะเห็นตัวจริงซะด้วยซ้ำนะครับในกล่องก็จะมีตัวมีดพร้อมกับคู่มือแล้วก็เอกสารอื่นๆมาด้วยนะครับในนี้จะมีสติกเ er กอร์ certificate นะครับ for life โ o ลเด้นโคโลราโเป็นสติกเกอร์ของแท้ของส p ปเดโก o นะครับแล้วก็จะมีเป็นคำแนะนำนะครับหรือว่าเป็นจดหมายเล็กๆอันนี้เขาบอกว่า living beyond breast cancer ซึ่งสีชมพูนะครับก็เป็นสีที่สื่อถึงผู้หญิงนะครับเพศหญิงหรือว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็น community หรือเป็นะจะเรียกว่าอะไรดีเรียกผมนึกคำไม่ออกแต่เอาเป็นว่าประมาณเหมือนเป็น องค์กรการกุศลนะครับ Living Beyond Breast Cancer คือ,อใช้ชีวิตมีชีวิตอยู่นะครับก้าวข้ามผ่านโรค breast คือหน้าอกนะครวงอก Cancer คือมะเร็งมะเร็งเต้านมนั่นเองนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีเอกสารแนะนำความเป็นมาของรุ่นนี้นะครับก็คือจะมีประวัติตั้งแต่ต้นเลยมาทั้งหมดเลยนะครับจนถึงปัจจุบันแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ผลิตออกมานะครับอุทิศ รายได้การขายนะครับให้กับองค์กรการกุศลนะครับโดยโปรแกรมนี้จะเรียกว่า Pink h e e l s นะครับ H E A L S นะครับ h e e l s ที่แปลว่าเยียวยานะครับหายทำให้หายนะครับโดยรุ่นที่มีมาใน Delica 4ก็จะมีเวอร์ชันที่เป็น F R N ชมพูและใบสีดำ Titanium c a r b o n i t e หรือว่า T I C N นะครับสีดำผมเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับ อันนี้คือของผมเองนะสีดําแบบนี้นะครับก็ฮาร์ดแวร์ก็ดําหมดเลยใบก็ดําด้วยราคาจะแพงกว่าตัวที่ใบเป็นซาตินนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยมีโอกาสได้นําตัวนี้มารีวิวด้วยนะครับก็ขอบคุณเจ้าของมีดเล่มนี้นะครับที่ให้ยืมแล้วก็ได้นํามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับในนี้จะมีซองบลิส t ตอร a แพคหรือว่าซองพ p บแพคนะครับหซอง ให้มาด้วยนะในอเมริกาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นจีนจะเป็นอีกซอนแล้วญี่ปุ่นก็จะเป็นซองบางๆนะครับโดยมีดเล่มนี้ก็จัดเป็น everyday carry หรือว่าเป็นมีดสามารถจะพกพาใช้งานในชีวิตประจําวันได้โดยไม่เป็นภาระมากนักนะครับเพราะว่าตัวของมีดเองเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่นะครับน้ำหนักก็ไม่ได้มากเลยส่วนตัวผมเองผมใช้ Delica 4อยู่ด้วยนะครับตัวนี้เป็น Delica 4 VG10 รุ่นธรรมดาเลยด้ามก็สีดําธรรมดาแล้วใบก็เป็น VG10 ธรรมดาด้วย แต่ตัวนี้เป็นใบเซเบอร์กรนะครับก็คือเป็นการขึ้นคมอีกแบบหนึ่งคมก็จะหนากว่านะครับกว่าตัวที่เป็นแฟตกรตัวนี้ซึ่งแฟตกรก็ตัดผ่านได้ดีกว่าแต่เซเบอร์กรก็คมหนากว่านะครับดูสภาพก็โซมมากแล้วนะครับตัวนี้ก็ปัจจุบันก็3ามพันสามพันกลางกลางสามพันสามสามพันสี่นะครับในรุ่นธรมนานะครับส่วนในรุ่นพิเศษอย่างเช่นด้ามสีพิเศษโลหะพิเศษหรือทําออกมาในโอกาสพิเศษกับเว็บไซต์กับร้านมีดหรือว่า สปรินต์รันนะครวกนี้ก็ราคาก็จะต่างจากรุ่นธรรมดานะครับคือแพงกว่ารุ่นธรรมดาบางรุ่นเท่านั้นนะครับที่ราคาพอๆรุ่นธรรมดา,าเช่นพวกโซเม่ก็คือเป็นด้ามย้อมสีอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ลืมเดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ดูท้ายๆวิดีโอนะครับตัวมีดนะครับก็ด้ามก็ผลิตด,ด้วย F R N นะครับเต็มๆคือ Fiber g l a s s reinforced n y l อนนะก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็น ใยแก้วนะครับไฟเบอร์กลาสที่เติมเข้าไปในไนลอนทําให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับพลาสติกไนลอนส่วนใหญ่มันก็จะน้ําหนักเบาไม่ดูดซึมความชื้นแล้วก็น้ําแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะแตกปรินะครับแยกได้ง่ายนะเขาก็เลยเติมกลาสไฟเบอร์ iber, หรือไฟเบอร์กลาสใยแก้วลงไปข้างในเนื้อไนลอนก็ทําให้ไนลอนมีความเหนียวยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับทําให้น้ําหนักยังเบาอยู่แต่ว่ายังทนทานขึ้นกว่าเดิมนะครับ ตัวมีดเมื่อปิดลักษณะนี้นะครับความยาวอยู่ที่4.25นิ้วนะครับถ้านับเป็นมิลลิเมตรคือ108มม,มนะครับประมาณ10เซนโดยประมาณนะครับระบบล็อกของมีดเล่มนี้คือแบคล็อกนะครับก็คืออยู่บริเวณด้านหลังของมีดทําให้คนใช้งานมือขวาก็สามารถจะปลดล็อกได้ง่ายมือซ้ายก็เหมือนกันและฟีลลิ่งการจับถือมีดก็ไม่ต่างกันนะเพราะมีดมันเป็นซิมเมต r ริคอนะครับยกเป็นคลิปซึ่ง ติดตั้งมาแล้วด้านขวาแบบทิปอัพก็คือเวลาพกคือปลายชี้ขึ้นนะครับทิปก็คือปลายมีดเนาะชี้ขึ้นแบบนี้คลิปเป็นสแตนเลสสตีลนะครับทำผิวสีดำนะครับน่าจะเป็น p พาเดอร์โค้ทอะไรแบบนี้ก็ให้ความรู้สึกก็คือมันค่อนข้างที่จะดู โดดเด่นออกมาจากตัวใบมีดนะครับซึ่งในรุ่นที่เป็นฮาร์ดแวร์สีดําคลิปก็ดําเหมือนกันนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมใบมีดซาตินทําไมเขาไม่ทําคลิปซาตินก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับเดลิก้าเอนดูล่าเอนเดล่านี่ก็คือไม่ว่าใบมีดจะเป็นสีอะไรคลิปก็เป็นสีดําหมดเลยก็อาจจะง,ง่ายต่อการเปลี่ยนอะไรอย่างงี้มั้งนะครับฮาร์ดแวร์ในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นสีเงินนะครับทั้งล็อกบาร์ทั้งสกรูเซ็ตทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ท้ายมีก็จะมีรูแลนยาร์ดสำหรับใส่สายคล้องกันหายตัวคลิปสามารถย้ายได้4ตำแหน่งนะครับติดตั้งมาแบบทิปอัพด้านขวาสามารถจะย้ายตำแหน่งมาเป็นด้านซ้ายตรงนี้ได้ด้วยหรือว่าจะย้ายมาเป็นทิปดาวด้านซ้ายหรือด้านขวาได้ด้วยนะครับซึ่งก็สะดวกสบายออกับคนที่ต้องการใช้งานมือซ้ายหรือว่าคนที่ต้องการพกพาแบบปลายชี้ลงหรือว่าทิปดาวบ้างนะครับส่วนด้ามก็จะเรียกว่าสไปเดโก ไบเดเรกชันแนลแพทเทิร์นนะครับก็คือเป็นลายกันเลื่อนที่มีลักษณะก็คือจะสังเกตได้ว่าจะเป็นลายชีย้เข้าหาศูนย์กลางนะครับทำให้เวลาจับด้านหลังก็สะดุดมือดันไปด้านหน้าก็จะสะดุดมือทําให้จับได้มั่นคงขึ้นเวลามือเปียกหรือใช้งานไปในระยะเวลาต่อเนื่องนะครับบริเวณตรงกลางจะมีโลโก้อยู่นะครับซึ่งโลโก้นี้ก็จะบอกชื่อยี่ห้อสไปเดโกชื่อรุ่นคือเดลิก้าโฟนะครับแล้วพร้อมกับโลโก้แห่งมุมส่วนของลิปจะกดบริเวณตรงกลางพอดี เมื่อย้ายคลิปมามาฝั่งนี้นะครับก็จะกดลงตรงกลางพอดีทําให้ง่ายต่อการเสียบเข้าในกระเป๋าข้างเกงดึงออกก็ไม่เกี่ยวติดแน่นยู่กันไปเพราะว่าตัวของ FRN เนี่ยมันค่อนข้างที่จะจิกใช้ได้เลยนะครับการเปิดกลางมีดก็ใช้นิ้วแจงลงไปในรูนะครับแล้วดันตัวใบมีดเอ้าออกมาเราก็จะเห็นว่า,าตัวของใบมีดก็จะมีความเรียวแล้วก็แหลมนะครับไม่เหมือน drop point ทั่วๆไปแล้ว Spyderco เองเรียกทรงใบมีดนี้ว่า drop point นะครับแต่เป็น variant drop point ก็คือ เป็นดรอปพอยที่ทรงออกมาเรียวนะครับแล้วก็สเปเดโก้ก็ระบุทรงเรียกนี้ว่า leaf p a t t e n นะครับหรือว่า leaf shape ก็คือเป็นทรงใบไม้รเรียวนะครับแหลมๆบางคนมองเป็นคลิปพอยนะครับแต่จริงจริงมันเป็นดรอปนะเพราะปลายเนี่ยมันดรอปลงชัดเจนนะครับลงแบบนี้เลย บริเวณด้านหลังใบมีดตรงนี้นะครับจะมีลายกันเลื่อนอยู่ที่ทั้ง frn ที่เป็นเฟรมนะครับแล้วก็จะมีอยู่บริเวณสันสปา์ตรงนี้ด้านหลังนะครับซึ่งก็จะเรียกว่าจิมปิ้งนะตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการบังคับมีดนะครบ control มีดเวลาเราใช้งานมีดในการเจาะการหั่นนะครับหรือว่าจะเป็นการพุชคัตคือกดตัดลงไปแบบนี้หรือว่าจะเป็นการกรีดนะครับทำให้ออโตโนมิกหรือความถนัดในการใช้งานเนี่ยมีมากขึ้นด้วยนะครับเป็นแรมแบบนี้แล้วมีหลายกันเลื่อนข้างบนส่วนสันมีดก็มีความหนานะครับ อันนี้สันมีดนะครับมีความหนาอยู่ที่น่าจะประมาณ2.8มิลมนะครับยังไม่ถึง3มิลสัทีเดียวค่อนข้างบางแต่ว่าก็แข็งแรงพอที่จะตัดอะไรได้ดีนะเช่นการกรีดล่างกรีดกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัดแพ็ครวมถึงการปอกผลไม้ปอกแอปเปิลนะครับผมเคยเอามีดไซส์นี้ไปปอกเมลอนปอกแตงโมมาแล้วนะคือก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าใบมันสั้นก็อาจจะลําบากนิดนึง ตัวมีดยาวทั้งหมดเลยนะครับ overall length เวลากลางออกมาแล้วไนดะ้มีความยาวที่7.15นิ้วนะครับ7.15ความยาวเป็นมิลนะครับคือ182มม18เซนนะครับโดยประมาณ น้ำหนักของมีดทั้งเล่มเลยนะครับอยู่ที่2.4ออนซ์หรือว่า68กรัมนะครับก็ไม่เกิน70กรัมก็ถือว่าเป็นมีดที่ค่อนข้างเบาแล้วก็ d e l i ก a e n d u ด a ล่าแล้วก็เอเดล่านะครับรุ่นโฟร,รุ่นอะไรเนี่ยก็จะเป็นมีดที่ออกแบบมามีขนาดแตกต่างกันคือโดยเล็กสุดนะครับจะเป็นเดลิก uh, ้าโฟนี่แหละนะครับใหญ่ขึ้นไปอีกก็จะเป็น e n d เดล่านะครับ แล้วก็ใหญ่ขึ้นไปอีกก็เป็น Endura 4แล้วใหญ่กว่านั้นอีกคือ Polis นะครับแต่ว่าจะมีตัวที่เล็กกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นซีรีส์เดียวกันเพียงแต่เป็นล็อกแบ็คคล้ายๆกันคือรุ่น Dragonfly, Man b u g Lady b u g นะครับเล็กลงไปเล็กลงไปเรื่อยๆเลยนะครับส่วนใบมีดมีความยาวอยู่ทั้งหมดนะครับคือ2.9นิ้วหรือว่า74มิมนะครับ7.4เซนเนาะคมตัดอย่างเดียวอยู่ที่2.56นิ้วหรือว่า65ม mm, มนะครับ ความหนาตะกี้ผมแจ้งผิดเนาะ2.5มิลนะครับไม่ใช่2.8เป็นฟูแฟดกลายส่งใบมีดก็เหมาะกับการใช้แทงนะครับเพราะว่าเรียวแหลมเลยแล้วก็ใช้กรีดตัดใช้หั่นได้ด้วยฟูแฟดกลายหรือว่าแฟดกลายที่แบบสูงเนี่ยมันก็ช่วยส่งผลให้การตัดเป็นไปได้ลื่นไหลสมมตขึ้นนะครับแล้วก็แรงเสียษทานบริเวณข้างใบก็น้อยด้วยทําให้ไม่จมําเป็นต้องออกแรงเยอะมากนักนะครับแล้วก็ ตัวผิวของมีด finishing ก็เป็นซาตินฟ i นิ s h นะครับก็เหมือนหม้อสแตนเลสเงาๆแบบนี้ก็ทําให้การตัดทําได้ลื่นขึ้นนะครับแต่ว่าความสะท้อนแสงก็มีรอยขีดข่วนอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่ารุ่นที่เป็นใบเคลือบไทเทเนียมคาร์บไนไตรด์นะครับรูนี้ก็จะมีขนาด11ม mm, มใช้นิ้วโป้งแจมลงไปแล้วสามารถจะใช้นิ้วชี้หรือว่านิ้วอื่นนะฟลิกได้ด้วยนะครับแต่มีดยังใหม่อยู่มันฝืดนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆการเปิดคือเปิดมือเดียวก็ใช้นิ้วโป้งน่าจะถนัดที่สุดนะครับ โลหะผลิตใบมีดตัวนี้เป็น crucible CPMs 30V นะครับก็จัดเป็น s t สแตนเ Steel Class ที่นิยมมากนะครับในรอบทศวรรษที่ผ่านมา10-20ปีที่ผ่านมาผมไม่แน่ใจว่ามันเริ่มมา20ปีหรือ,อยังนะครับแต่ว่า s 30V เองก็อยู่ในตลาดค่อนข้างนานแล้วนะครับเกิน10ปีแล้ว10กว่าปีแล้วเป็นอย่างน้อยก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามันดีรอบด้านเลยครับในเรื่องของการต้านทานการเสียดสีสูงประมาณหนึ่งครับก็คือ ตัดไปใช้ไปยังคมอยู่นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการต้านทานการกัดก่อนหรือการเกิดสนิมได้ดีมีความเหนียวความแข็งได้ดีแล้วก็การรับคมใหม่ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับคือ,อค่อนข้างที่จะรักษาคมดีแต่ว่าก็ไม่ได้รับยากขนาดที่มันที่มันเป็นนะครับบางทีคือคนจะคิดว่าโอ้รับยากด้วยอะไรเงี้ยมีเร่มนี้ผลิตในเซกิซิตี้ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีชื่อ ลายเซ็นของคนออกแบบดีไซนเนอร์คือ S.A.L. นะครับ Saul c r e s s o r นะครับก็คือเป็นประธานผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัท Spider Go นะครับ Saul นี่เป็นคุณพ่อนะครับถ้าลูกชายจะเป็น Eric c r e s s o r นะครับก็ประมาณนี้นะครับคมก็ค่อนข้างเฉียบเลยฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่มีก็ตามนี้นะครับ เป็นมีดที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบานะครับแล้วผมเองส่วนตัวผมก็ชอบนะครับชอบใช้งานมีด s p ปเดโก o อยู่ด้วยนะครับอาจจะเป็นแบรนด์โปรดผมเลยก็ได้นะทางที่จริงบางคนบอกว่ามันดูไม่แข็งแรงและไม่ดูพรีเมียมอะไรเลยแต่ผมก็ชอบเพราะว่าสไปเด c o เองเนี่ยมีแวร i เรียนเยอะแวรเรียนก็คือความหลากหลายของรุ่นมีดแล้วแต่ในะรุ่นก็มีเหล็กหลายแบบด้ามหลายสีอะไรแบบนี้นะครับ รุ่นปกติของ Delica 4จะมีด้ามที่เป็นสีด้วยนะครับผมเห็นจะมีด้ามดำแบบนี้และเป็น s ซเวอร์กลนะครับล้วก็จะมีด้ามดำเป็น f a t g ก i ายด้าม f o l i เ g ส g r ก e ีนและเป็น s ซเรตช์นะครับแล้วก็อีกอันนึ่งก็จะเป็นพวกตระกูล s o ลล์ e ีรี s นะครับก็จะเป็นไวเลียนที่แยกออกไปไม่มีไลเนอร์ข้างในแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นมัลติค o ลเลหลายๆสีด้วยนะครับเขียวน้ำตาลฟ้าอะไรแบบนี้สีที่ไม่มีคือสีแดงรนะับสีแดงมันเป็นรุ่นสำหรับทรนนิ่งมีดซ้อมนะครับ มีดเล่มนี้มีไลเนอร์ข้างในนะครับอยู่ข้างในซ่อนอยู่ซึ่งก็ทําให้มีดนี้มีความแข็งแรงมากขึ้นในการใช้งานนะครับแล้วก็การพับเก็บคือสามารถจะกดบริเวณกลางล็อกแบบนี้นะครับแล้วพับมีดเก็บกลับเข้ามาในลักษณะนี้ได้ปลอดภัยนะครับใช้งานงาน่ายแล้วก็ดันมีดก็ล็อกแบบนี้นะครับส่วนล็อกเองสามารถจะพับมือเดียวได้ด้วยนะครับนี่เป็นดีไซน์ที่ผู้ดีไซน์นะครับหรือว่าดีไซเนอร์ออกแบบมาเลยคือกดบริเวณกลางนะครับแล้วก็จับสูงๆแบบนี้นะครับแล้วฟลิกกลับลงมานะครับ ตรงนี้จะเป็นส่วนที่ไม่คมนะครับมันก็จะไม่พับหนีบมือนะครับแล้วค่อยพลิกมีดแล้วค่อยพับ,พบกลับแบบนี้อีกทีแล้วมีดก็จะมีตัวดีเทนชันคือถ้ากลางไม่ถึงระดับมันจะไม่กลางออกนะครับมันจะถูกดึงกลับไปซึ่งก็เป็นระบบนิรภัยเวลามีดตกแล้วมันกระเด้งกลางออกนะครับซึ่งในบางเล่มบางรุ่นไม่มีนะครับบางยี่ห้อไม่มีแต่ว่าส p ป d e r ร o Back บ็คก็ออกแบบมาอย่างนี้ส่วนไอแองกที่เห็นตรงนี้นะครับก็ออกแบบมาให้เราสามารถที่จะทราบได้ว่าตรงนี้คือล็อกนะครับไม่ไปกดโดนไม่ตั้้้งงใใจเเเววลลาาารชนนกกัมมีดแิ สูงๆมันกดแล้วมันกดปลดล็อกมันก็จะหนีบมืออีกอย่างนึงคือให้เราสัมผัสได้ในที่มืดไม่ก้มดูหรือว่าใส่ถุงมือหรือว่ามือเย็นนะครับสัมผัสได้ว่าตรงนี้คือล็อกสามารถจะกดนะครับแล้วก็พับมีดได้เลยนะครับโดยที่มีดไม่พับเองโดยอัตโนมัตินะครับเราต้องกดพับนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆของเจ้า s p i d e r o n ไม่ En Delica โฟนะครับพูดผิด CPMS TV Pink Hills Foundation 2ตัวนี้ก็เป็นมีดที่ ออกมาคู่กันนะเพราะว่าเป็นตัวใบไม่เคลือบราคาก็จะถูกกว่าเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมขอเช็ดอนุญาตเช็ดใบก่อนนะเพราะเป็นรอยนิ้วมือนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบมีดลักษณะนี้ผมว่าคิดว่าเอ,อคุณผู้หญิงหลายๆท่านนะครับถ้ามีแฟนเป็นคนที่ชอบมีดนี่ผมคิดว่าน่าจะโดนมีดรุ่นนี้อยู่นะเพราะว่าเออมันก็สีชมพูนะครับเข้ากับคาแรคเตอร์ของคุณผู้หญิงดีเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นรุ่นพิเศษเพราะว่า ใช้โลหะที่เป็น CPMS 3 0 V ด้วยนะ S รับ s 3 0 V ก็เป็นสแตนเลสที่พรีเมียมเกรดเลยแหละจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะนิยมแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ คุค่าแก่การมีอย่างยิ่งนะครับผมเองก็ส่วนตัวก็คือคิดจะซื้ออยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เล่มน,นี้คือเจ้าของส่งมาให้ผมรือมีดนะครับหรือสลับใบไปอีกอันนึงเลี่ยนสเกลเบี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมก็รออีกเล่มหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคอมเมนต์กันอย่างสุภาพขอบคุณพี่เจ้าของมีดที่ส่งมีดมาให้รีวิวแล้วขอบคุณทุกคนที่ยังไม่รู้จักผมเข้ามาดูในช่องมีอะไรบ้างก็ถ้าชอบแล้วก็เป็นอะไรที่ให้ข้อมูลได้ดีนะครับ ก็กดติดตามไว้ถ้าใครรู้สึกไม่ดีไม่ชอบก็ไม่ต้องดูก็ออกไปไม่ต้องติดตามผมก็ไม่ว่าลนะแต่การุณานะครับอย่าใช้คําหยาบอย่า,อยากวนตีนนะครับเพราะว่าคนกวนตีนเยอะมากผมไม่เข้าใจว่าทําไมผมไม่ทาอะไรผิดนะครับก็แค่มารีวิวของตัวเองรีวิวเล่าประสบการณ์หรืออะไรให้คนอื่นฟังแค่นั้นทําไมต้องกวนตีนด้วยไม่เข้าใจนะครับไม่มีอะไรทําว่างกันหรือไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับ s p i d e อ g o Delica 4 CBMS 30V Pink Hills Foundation นะครับ แล้วเจอกันใหม่ในอีพีโซดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์